สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมหลังจากหารือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนายสุชาติได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกรณีที่นายณัฐวุฒิกองจันดีส.ส.หนองบัวลำภูได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและนายเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์ลาออกจากสมาชิกพรรครวมพลังทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกเหลือ432คนและองค์ประชุมครึ่งหนึ่งคือ216คนจากนั้นเวลา 10:47 นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วโดยตั้งแต่เปิดประชุมมานายสุชาติได้กดอ่อนหลายครั้งเพื่อเรียกให้สมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อลงมติในมาตรา11แต่กว่าจะครบองค์ประชุม216เสียงก็ใช้เวลากว่า20นาทีกระทั่งเวลา 11:06 นายสุชาติได้เปิดให้ลงมติในมาตรา11แต่เมื่อแสดงผลการลงคะแนนปรากฏว่ามีจำนวนผู้ลงมติเพียง203คนแบ่งเป็นเห็นด้วย174คนไม่เห็นด้วย4คนงดออกเสียง24คนและไม่ลงคะแนน11คนถือว่าไม่ครบองค์ประชุมทำให้นายสุชาติได้ประกาศปิดการประชุมในเวลา 11:12 เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบทำให้พรบ.กัญชากัญชงต้องค้างอยู่ในการพิจารณาต่อไปอีกวันหลังเข้าพิจารณาแล้ว4รอบการประชุมแต่เพิ่งพิจารณาและลงคะแนนเสียงไปได้11มาตราจากทั้งหมด95มาตราขอเรียนท่านสมาชิกนะครับว่าก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระซึ่งตอนนี้มีท่านสมาชิกมาลงชื่อเข้าประชุม224ท่านถือว่าครบเป็นองค์ประชุมเรียบร้อยนะครับดังนั้นผมขอเปิดการประชุมแต่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนะครับในระเบียบวาระที่1กระทู้ถามเราไม่มีครับระเบียบวาระที่2เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระนะครับคือรับทราบเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องด้วยท่านณัฐวุฒิกองจันดีได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและท่านเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์ก็ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมพลังซึ่งการลาออกนั้นมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนซึ่งได้ยื่นเมื่อวันที่12มกราคม2566และวันที่17มกราคม2566ตามลำดับนะครับฉบับแรกเป็นของท่านณัฐวุฒิฉบับที่2เป็นของท่านเขตรัฐจึงเป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของท่านณัฐวุฒิและของท่านเขตรัฐเนี่ยสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ8ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560ตามมาตรา27เมื่อลาออก2ท่านสมาชิกของเราที่ปฏิบัติได้ที่ได้ก็เหลือแค่422ท่านนะครับองค์ประชุมครึ่งหนึ่งของ432นะครับไม่22 432ท่านก็เท่ากับ216ท่านนะครับวันนี้มาเซ็น227ท่านดังนั้นเกินกึ่งหนึ่งจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับถ้าครบแล้วขอปิดการลงคะแนนครับยังแล้วเป็นมีท่านสมาชิกท่านใดที่ลงไม่ทันไม่มีแล้วนะครับเพราะผมปิดการลงคะแนนไปแล้วนะครับท่านสามารถลงคะแนนได้หลังจากผมปิดแต่ไม่นับคะแนนนะครับเพียงแต่บันทึกไว้เฉยๆครับปิดการลงคะแนนไปแล้วนะครับแสดงผลได้ครับ
ตอนเช็คองค์ประชุมก็ครบนะครับแต่จำนวนลงคะแนนองค์ประชุมไม่ถึงจำนวนผู้ลงมติไม่ถึง216เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาไว้นะครับว่าการเช็คองค์ประชุมครบเสร็จแล้วลงไปลงมติเนี่ยก็จำนวนต้องครบองค์ประชุมด้วยนะครับเคยมีศาลฎีกาพิพากษาไว้ด้วยครับเพราะฉะนั้นการลงมติตรงนี้ถือว่าไม่ครบองค์ประชุมนะครับขอบพระคุณครับขอปิดประชุมครับ